าล่ะครับเดินทางมาถึงคู่รองคู่เอกของรายการนะกับศึกมวยดีวิถีไทยนะครับระหว่างชาญยศศักดิ์รุ่งเรืองกับปอนพิทักษ์ถนอมศรีบางโพนะครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่เข้านะครับโอ้ในช่วงกลางยก4นะครับเจ้าหรือว่าเจ้าปอนพิทักษ์เป็นต่อหลายช่วงตัวนะครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่เข้านะครับเอาล่ะครับบรรยากาศบนรบนี่ปั่นป่วนครับก็ต่างฝ่ายต่างไม่ให้เข้าเลยยะตียะตีลูกพี่ของชาญยศก็ไม่ให้เข้านะตอนนี้ราคาปั่นป่วนนะครับบนรบนะครับมาดูบนเวทีกันบ้างนะครับเอาล่ะต่างฝ่ายต่างไม่เข้าต่างฝ่ายต่างเต้นนะครับเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับเอาละครับจะมีรามากันหรือเปล่านะพูดดีนะพี่บุญก็บอกไม่ต้องเข้าเลยฮะทีมงานทีเด็ด99ที่อยู่ฟังจานยุทธีบอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วนะทีมงานพี่อันสุขุมวิทอยู่ทางพรพิทักษ์ก็บอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วโบกมือบายบายแล้วก็เอาละครับตัดน้ำเงินมาตลอดเลยตอนนี้นี่ราคาข้ามไปได้อยู่ชาญยุทธนะครับประมาณ 5-6 ช่วงตัวครับแล้วหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับตามฝ่ายตามไม่ได้ครับมาใจกรรมการหยิบใบคะแนนไปที่2เลยนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับลดลงก่อนนะเอาแล้วครับเป็นทางด้านชาญยศศักดิ์รุ่งเรืองนะเป็นฝ่ายพลิกชนะคะแนนเจ้าพรพิทักษ์ถนอมศรีบางโพไปแบบสนุกนะก็ถือว่าพลิกในยกสุดท้ายเลยก็ว่าได้ครับโอ้นี่เหลือเชื่อครับพลิกโอ้โหเหลือเชื่อจริงจริงถ้าไม่ล้มก็ไม่แพ้อ่ะถือว่าเป็นต่อถึง20ช่วงตัวนะแต่ว่าโอ้โหกลับมาแพ้นะครับสำหรับเจ้าพรพิทักษ์นะครับบรรยากาศได้ด้วยนะสำหรับพรพิทักษ์บรรยากาศดีบนล็อกบรรยากาศดีช่วงกลางๆยก3นี่ไปถึง15-21เลยทีเดียวแต่ต้นยก5นี่พรพิทักษ์ของมานี่โดนเกี่ยวล้มดอกนั้นนี่โอ้โหนี่ราคานี่ปั่นป่วนเลยตอนนั้นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะโอ้โหนี่ถือว่าล้มดอกนั้นนี่ราคาแพงเลยล้มดอกนั้นนี่เสียหายหลายแสนเลยพูดง่ายยกห้าเราพูดเล่นต่อตั้งแต่21แล้วมีแต่ให้แพ้เลยยกไปยกสี่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 แล้วเราเป็นโผล่เป็นนักการข้าบอกข้าบอกพอมีทักพอมีทักคุยกันไม่ใช่เงินยกห้าเนี่ยมันถูกแล้วเราต้องตั้งรับเพราะว่าเราไปต่อเยอะเราไปต่อตั้ง21 25 21แต่ก็ไม่ได้แพ้อะไรเลยไม่ได้แพ้อะไรเลยเอาลูกล้มลูกนั้นลูกเดียวจังหวะล้มที่จังหวะที่ยกสุดท้ายครับพอดีครับวันนี้เป็นไงครับทำเต็มที่แล้วครับวันนี้ครับเราคิดว่าเราไปผ่านมาไปผ่านคิดว่าผ่านไหมครับจังหวะที่ล้มอยู่ยังคิดว่าผ่านอยู่ใช่ไหมครับอ๋อเราก็เดินมาตลอดครับทำมาตลอดครับสามสี่ยกแรกนะครับโอ้วันนี้ยกห้านี่หมดยกสุดท้ายนี่เรามั่นใจมั่นใจครับจังหวะที่เราไม่เข้าแล้วนะว่าลูกพี่บอกฟองว่าเข้าเลยครับอ๋อเราจะตั้งแล้วเออ
โอ้โหวันนี้เตรียมตัวเป็นไงบ้างอ่ะวันนี้ดีครับเออเล่นขึ้นไม่เยอะนะน้ำหนักเนสเวทนี้เป็นไงบ้างได้ได้ขึ้นได้มีโอกาสแก้มือไหมได้เล่นได้นะเวทนี้เวทนี้นะพอพี่ทักช่วงที่เราเป็นต่อ15-21ตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเราเป็นต่อเยอะรู้ครับรู้พี่ข้อมูลรู้พี่ก็บอกมาบอกอยู่ครับบอกอยู่จะมาล้มลูกนั้นมันเป็นล้มยังไงอ่ะเราไปโดนอาวุธเขาไหมเราจะเตะพอดีครับเขาแทงสวนมาพอดีอ๋อแทงสวนมาพอดีเลยใช่ไหมเสียจังหวะจังหวะลูกนั้นจังหวะกรรมการหาตัวชนะด้วยนะลูกนั้นน่ะเออจ้าเลยครับผมเอาฝากเป็นมวยหน่อยน้องก็ขอโทษทุกคนทุกกำลังใจครับวันนี้ทำเต็มที่แล้วครับไว้หน้าจะทำดีให้ดีกว่านี้ขาดใจไม่ต้องขาดใจไหมโอเคครับโอเคนะตั้งใจนะเป็นได้อยากจะแก้มือสักครั้งไหมน้ำหนักไหนดี125-126ได้125-126ได้นะอ่ะโอเคก็เป็นกำลังใจให้นะครับน้องชายเดี๋ยวไปดูเจ้าชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองครับโอ้โหถือว่าวันนี้นี่กลับมาพลิกชนะก็ถือว่าเป็นรองถึงประมาณ20ช่วงตัวเลยนะมาได้ที่มุม30ยกไหนนะยกที่4ก็ปลายโอ้มีหัวใจตรงไหนอะไรยังไงบ้างไหมผมก็มั่นใจนะแต่ว่าหลักการเป็นรองครับไม่ไหวมั่นใจยังไงจังหวะช่วงไหนที่เรามั่นใจอะไรยังไงมั่นใจหลายยกครับพวกปากเหยียบเขาล้มอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าช่วงยกไหนที่เป็นรองเยอะๆยก4ครับผมไม่รู้เลยครับมารู้ตอนยก5ก็บอกให้เดินขยับไปแล้วมาที่มุม3-4ดอกครับข้ามมาแต่ยก5นี่ตอนที่ทำเขาล้มเลยตอนนั้นเราดีใจครับทานอาหารที่เลี้ยงคือรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ว่าน่าจะชนะรู้เลยใช่ไหมถ้าเกิดไม่ล้มลูกนั้นนี่เราคิดว่ามันจะง่ายไหมล่ะสายตาผมก็มองผมชนะนะแต่ว่าตาแบบนี้ครับโอ้ถ้าเกิดไม่ล้มก็ยังคิดว่าเราได้เปรียบอยู่แต่ผมคิดว่าเขาได้เปรียบพี่เขาอยากจะขอแก้มือก็ได้ได้อยู่ใช่ไหมเออ125-126น้องเวทไหนดีขอต่ำกว่านี้นะครับต่ำกว่านี้เราคิดว่าเราต่ำเท่าไหร่ถ้ากลางคืน123ได้ครับอ๋อคืนนี้มันหน้าหนาวเลยก็มีเออช่วงนี้ใช่ไหมเป็นไงบ้างฟอร์มที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเพิ่งสะดุดแพ้สมานชัยครับโอ้แพ้ข้าใจไหมข้าใจครับข้าใจสุดๆนะน่าเสียดายเหมือนกันเนาะเอากลับมาแล้วเนี่ยบอกแฟนมวยหน่อยคนนี้ขอบคุณคนที่คอยตามแถวคุณพี่เงี้ยตีครับให้หลังนี้ฝึกซ้อมครับวันนี้เห็ดเท่าไหร่เห็ดกี่ให้เท่าไหร่ตั้งต้นไว้ว่า20,00020,000บาทเนาะแต่ว่ามีเยอะกว่านั้นโอ้มีเยอะกว่านั้นก็โอ้ก็น่าจะได้หลายกระปั้นอยู่เหมือนกันเนาะจังหวัดไหนอยู่วันไหนครับอยู่บนอ่ะฝากพี่น้องชาวบนทั้งหลายครับคนบนครับจะเชียร์กันใจไฟนาของเฮดดี้กันนี่ครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของเจ้าชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองนะครับก็เบื้องต้นนี่เฮียตีบอกว่ามีอัดฉีดได้ 20,000 บาทนะชาญยุทธบอกว่ามีอัดฉีดได้ 20,000 บาทจากเฮียตีนะครับก็ถือว่าก็มั่นใจนะครับสำหรับเจ้าชาญยุทธก็อาวุธอะไรก็เขาบอกว่าเขานี่โอเคกว่าแล้วก็ถ้าอยากขอแก้มือก็ขอน้ำหนักต่ำกว่านะเพราะว่าจำได้เต็มที่ก็ประมาณ123นะครับก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมนะครับพี่ดูในกลุ่มเนี่ยดูมวยไม่เป็นแล้วเนี่ย